กราบขอบพระคุณกับหลวงตาที่ให้โอกาสนั่นเองคล้ายๆจะมีคำถามแต่ก็อาจจะไม่ใช่คำถามเพียงแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างการดูว่ามันคืออะไรที่ฉันทำงานแบบนี้มาเดิมทีที่ฉันเป็นสถาปนิกจบทางสถาปัตย์แต่ก็ไม่ได้ทำทางสถาปัตย์มาทำทางโรงเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนไม่ได้เป็นความตั้งใจมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรพามาแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็ทำให้ตัดสินใจนะคะมาทำในเรื่องของโรงเรียนซึ่งก็พยายามจะทำโรงเรียนทางเลือกที่ให้โอกาสเปิดโอกาสเป็นอิสระให้กับเด็กๆได้คิดเองได้ทำเองได้ค้นพบตัวเองในท่ามกลางการเรียนอีกแบบนึงที่ไม่ใช่การตีกรอบแล้วก็ไม่ใช่การป้อนแต่ความรู้แต่เป็นการให้เขารู้จักตั้งคำถามนะคะรู้จักที่จะค้นคว้าความรู้ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะสิ่งที่เขาได้พบเห็นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าดิฉันมีเป้าหมายจริงหรือเปล่าตรงนี้คล้ายๆกับไม่มีเป้าหมายแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วก็มันก็ส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆตามมานะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นภาระงานเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็เป็นผลสำเร็จบางอย่างที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะในระดับของเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ปกครองหรือครูนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็มีเป้าหมายอยู่เหมือนกันว่าดิฉันก็ไม่อยากทำก็คือไม่อยากทำนะรู้สึกว่าพอแล้วรู้สึกว่าดิฉันเองอยากจะบำเพ็ญเพียรให้ไปถึงที่สุดของความทุกข์มากกว่านะคะแต่ก็ยังวนเวียนทำอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็รอดูหาจังหวะดูว่าในระหว่างที่เราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยดิฉันเองบำเพ็ญเพียรอยู่หรือเปล่านะคะมีสติสัมปชัญญะเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในระหว่างพยายามแต่ก็แน่นอนเนี่ยก็รู้สึกตัวว่ามีหลายอย่างที่ตัวเองไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะยังมีอีกเยอะเลยที่เราไม่ได้เรื่องนะคะเรายังไม่ยังผ่านไม่ได้พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ก็มีหลายอย่างที่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะในท่ามกลางการทำงานแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเป็นงานที่ต้องอยู่กับผู้คนมากมายมีเรื่องกระทบกระทั่งเยอะแยะนะอยู่ได้ยังไงหลายคนมาถามว่าท้อไหมดิฉันก็หวนกลับมานึกตัวเองว่าเคยท้อไหมก็ไม่เคยรู้สึกท้อนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องของการเรื่องของปัญหาต่างๆหรืออะไรเนี่ยมันก็มีทางออกของมันเสมอแล้วเราก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ได้สมดุลพอสมควรค่ะก็ลองเล่าให้หลวงตาฟังนะคะก็คิดว่าหลวงตาคงจะให้คำแนะนำดีๆได้ค่ะขอบพระคุณไอ้ที่บอกว่าอยากทำงานเพื่อเด็กมามากแล้วแล้วก็ตั้งแต่แรกเลยเป็นสถาปนิกก็ไม่ได้คิดจะมาตั้งโรงเรียนไม่คิดว่าจะมาอยู่กับเด็กแล้วก็ต้องมาอยู่กับเด็กแล้วก็อยากจะเกษียณตัวเองทุกอย่างอ่ะมันเป็นความฝันแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงก็ต้องอยู่กับเด็กแล้วก็อยู่กับเด็กอยู่กับนักเรียนอยู่กับเด็กจนตายต้องบอกว่าความฝันกับความจริงไม่เป็นเช่นนั้นต้องเป็นเช่นเนี้ยไปอันนี้คือความจริงที่เป็นไปอดีตเป็นมาอย่างไรก็ทำให้ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะต้องต่อไปก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่า
ความฝันกับความจริงคนละอย่างสภาวะด้านสภาวะจิตใจของตัวเองก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะปรารถนามรรคผลนิพพานในปัจจุบันไม่จะพบชาติลงในปัจจุบันก็ต้องรู้ที่ใจของตัวเองรู้ที่ตัวเองที่เอาตัวเองไปแสวงหาเอาตัวเองไปคิดค้นหาความรู้ความเข้าใจว่าจะทำยังไงดีจะเป็นครูอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือว่าจะออกมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อันนั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ผู้คิดค้นนี่เนี่ยผู้ดิ้นรนทยานอยากนี่เนี่ยผู้ยังไม่สิ้นสงสัยผู้ยังแสวงหาคำตอบอันเนี้ยมันยึดถือเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับในชาติสุดท้ายมันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเพียงผลพวงของอวิชชาในภพชาติก่อนคือความไม่รู้สัจธรรมก็อย่าเอาตัวเองไปแสวงหาทางออกอย่าตัวเองไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้ปล่อยวางตัวเองที่ไปแสวงหาทางออกแสวงหาทางพ้นทุกข์นั่นแหละมันก็จะพ้นทุกข์เพราะความทุกข์อยู่ที่ตัวเองที่แสวงหาหนทางนั่นแหละเข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะบางครั้งคำตอบนี้มันก็แวบๆเข้ามาแต่เสร็จแล้วมันก็วกกลับเข้าไป ไปมาๆเจ้าค่ะวันนี้หลวงตามายืนยันดิฉันก็จะเกาะหลวงตานี่แหละ ให้มั่นๆหน่อย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกราบนมัสการหลวงตาครับได้ติดตามหลวงตามาตั้งหลายปีนะครับหลวงตาเคยไปที่หลุมข้าวหลุมข้าวนี้เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลพบุรีที่โคกสำโรงนะครับแล้วก็พอช่วงโควิดนี่ก็ห่างหายไปหลายปีแต่ก็ติดตามทั้งอ่านหนังสือก็ดีทั้งฟังแล้วก็ดูจาก YouTube อะไรต่างๆนะครับในเรื่องของความเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็คิดว่าทราบพอสมควรแต่ว่ามันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็คือว่ามันมีคำพูดสั้นๆว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้หรือแม้แต่หลวงตาก็เคยกล่าวว่ามันรู้แต่วางไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กระผมก็คิดว่าในเรื่องของปริยัติก็ดีเนี่ยเราพอเข้าใจพอสมควรแล้วทีนี้อยู่ในขั้นที่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยหลวงตาเคยบอกว่าดูให้ขาดนะว่าเราเนี่ยมีอนุสัยอะไรนะครับหมายความว่ามันมีความเคยชินอะไรผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ได้ยากหลายคนมีความรู้ความเข้าใจแตกฉานแต่ว่ามันทำไมทำไม่ได้สักทีมันไม่หลุดมันไม่ขาดสักทีนิสัยที่มันเป็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุธรรมหรือบรรลุความดีเนี่ยเราก็มาดูตัวเองว่าอะไรบ้างที่มันเป็นนิวรณ์ที่มันเด่นมากเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมเป็นคนประเภทเหม่อเผลอเพลินชอบสนุกสนานชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็มาดูแล้วเราก็พยายามสังเกตดูอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคิดว่ามันเบาบางลงไปเยอะนะครับหลวงตาครับคือกับผมเองมันมีทั้งโทสะก็มีทั้งประเภทมีโลกสวยประเภทบ้านน้อยหอยสังอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเก็บตัวแล้วชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็เบาบางลงไปจากการปฏิบัติอย่างเช่นไอ้เบอร์เผลอเพลินเนี่ยเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราคิดว่าอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอะไรมันมากเกินไปเราก็เปลี่ยนซะ
นั่งมากก็เดินเดินมากก็นอนนอนมากก็อะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งคิดว่ามันดีขึ้นมากนะครับในตรงนี้นะครับเพราะนั้นคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยเป็นอยู่ที่มันเป็นนิวรณ์ที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยจะเอื้อต่อการปฏิบัตินะครับกับนมัสการครับก็อย่างนั้นแหละความคิดความเข้าใจครับความคิดอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่มันยังไม่เห็นตัวต้นเรื่องคือตัวเราไม่ว่าการคิดการพูดการกระทำชีวิตก็มาอยู่เราเอาตัวเราเป็นตัวเมนตัวตั้งดังนั้นไม่ว่าเราจะปฏิบัติด้วยกับวิธีใดๆเราก็เอาตัวเราไปปฏิบัติเราจะเอาตัวเราจะแก้นิสัยสันดานเราก็เอาตัวเราไปแก้นิสัยสันดานมันทุกอย่างอ่ะมันไม่ไอตัวต้นเหตุที่แท้จริงมันคือตัวเรานี่แหละที่เรายึดเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราไม่ว่าเราจะแก้พยายามจะแก้อารมณ์แก้กิเลสเราจะแก้ให้เป็นคนดีพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเราก็ทำเพื่อตัวเราเราเอาตัวเราไปแก้แล้วเราก็ทำเพื่อตัวเราผลประโยชน์ตัวเราตอนนี้มันก็เลยเกิดทุกการกระทำทุกการเดินทางมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจก็พอใจพอแก้ได้หรือว่าประสบกับสิ่งที่ถูกใจมันก็จะเพลินใจพอประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็จะมีอารมณ์เสียมีอารมณ์เสียเพราะอะไรว่าเพราะว่าเราตัวเราเนี่ยเป็นคนไปแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ตัวเราได้รับผลประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นดีรักเชื่อชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักเชื่อชังคราวใดที่ภรรยาพูดถูกใจเราก็จะแช่มชื่นคราวใดที่ภรรยามีอารมณ์เราก็จะก็โมโหงุดหงิดเนี่ย นี่คือเวลาพูดต้องพูดเจ้าของจริง เพราะมาด้วยกันใช่ไหมคนข้างเคียงจะรู้ดีถึงเราจะไม่พูดภรรยาบ่นเราอะไรว่าเราอะไรบ้างหรือพูดไม่ถูกหูเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเราจะไม่พูดไม่ตอบโต้แต่ใจเราเก็บกดไว้รอระเบิดเวลาระเบิดอารมณ์มันไม่ได้พิจารณาที่ร่างกายจิตใจไม่ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาร่างกายจิตใจทั้งวันทั้งคืนให้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคงที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่เอาตัวเราไปตัดไม่ให้มีอารมณ์ไม่ให้มีกิเลสไม่ให้มีอะไรไปเอาตัวเราเนี่ยไปตัดกิเลสตัดอารมณ์แต่ไม่ได้พิจารณาที่ร่างกายจิตใจเราเห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายความพัดภาคอยู่ตลอดเวลาเห็นเป็นดินเห็นเกิดแก่เจ็บตายผุพังสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลืออะไรเราต้องพิจารณาอันนี้พิจารณาที่ร่างกายจิตใจเราเนี่ยจะปฏิบัติได้เอาตัวเราไปตัดกิเลสตัดตัณหาตัดให้เป็นคนดีตัดไม่ให้มีอารมณ์ตัดไม่ให้เครียดอันนี้มันปฏิบัติผิดทางนะผิดทางหลายคนที่นี่ก็ทำแบบนั้นแม้แต่จะสอนยังไงก็ทำเป็นตัดไม่คิดถึงไม่คิดถึงอยู่แน่แน่แต่ความจริงอ่ะไม่คิดถึงด้วยความยึดมั่นถือมั่นไอ้ที่ทำบอกว่าไม่คิดถึงไม่ถึงเนี่ยแต่มากในความยึดมั่นถือมั่นมันตายเห็นแล้วมันไม่ได้พิจารณาที่ร่างกายจิตใจตัวเองให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันจะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นไปเองคือเหมือนกับไอ้หนังเรื่องสไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมอ่ะมันจะไปปล่อยยายทั่วเหมือนในแมงมุมเนี่ยตัวเราเนี่ยก็คือเหมือนในแมงมุมไอ้สไปเดอร์แมนแล้วมันก็ตัวเราไปปล่อยยายทั่วไปหมดอะปล่อยไปหาผัวหาเมียหาลูกหาหลานหาสมบัติประธานลาภยศตำแหน่งหาที่ดินหาสมบัติแล้วก็ไปหาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันไอ้สไปเดอร์แมนมันปล่อยยายไปหมดอะเราพยายามปฏิบัติกันเนี่ยโดยใช้จินตนาการตัดยายไอ้แมงมุมตัดยายที่เราปล่อยออกไปให้ยายมันไม่มีไม่ให้ไปคิดถึงไอ้มันไม่คิดเรื่องอะไรอยู่ที่นี่สบายใจยิบไปยิบมายิบน้อยยิบใหญ่ไม่คิดถึงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เห็นว่าไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นตัวก่อเหตุทั้งหมดอ่ะมันก่อเหตุไปจากไอ้สไปเดอร์แมนในตัวไม่ใช่เราไปตัดใยสไปเดอร์แมนตัวเรานี่เองที่เรายึดมั่นหรือไม่เป็นตัวเราของเรานี่แน่มันต้องพิจารณาเห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดแก่เจ็บตายเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าตลอดเวลาไม่มี
ไม่มีเวลาหยุดพักเลยไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครอาจต้านทานสัจธรรมนี้ได้แม้แต่พุทธเจ้าก็ต้านทานไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงทุกชีวิตจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปมาพิจารณาอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่ใช่ไปทำแบบตัดใยเราอยากเป็นคนดีอยากไม่มีอารมณ์อยากไม่มีกิเลสไปตัดใยแบบนั้นมันไปตัดใยที่ตัดใยของสไปเดอร์แมนมันตัดยังไงมันตัดไม่หมดเราใยอ่ะเพราะว่าสไปเดอร์แมนไอตัวส่งใยไปมันยังมาอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนมีแผนที่การเดินทางแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระทีนาศพล้วนไม่มีแผนที่การเดินทางแล้วจบแผนที่การเดินทางไปแล้วตายแล้วขันห้าพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระหลังกีนาศพแตกดับแล้วตายแล้วที่เขาสมมุติว่าตายเนี่ยขันห้าแตกดับก็จะไม่มีแผนที่การเดินทางให้สืบคนและจับเอาไปลงโทษเอาไปเสวยผลบุญผลบาปไปตามกรรมได้ต่อไปหมดกรรมทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะหมดแผนที่การเดินทางหมดผู้เดินทางหมดตัวตนของผู้เดินทางหมดสิ่งยึดมั่นถือมั่นและหมดผู้ยึดมั่นถือมั่นหมดตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นคือสไปเดอร์แมนเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนความเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันตายแล้วใยมันไม่มีความหมายแล้วเพราะไอ้ตัวปล่อยใยมันคือตัวเราเนี่ยที่มันยึดใยยึดโยงไว้กับเราเนี่ยมันหมดไปแล้วมันตายแล้วใยที่มันไปเกาะไว้ก็ไม่มีความหมายที่ไปเกาะสิ่งใดไว้ก็สลายไปเองต้องพิจารณาที่ตัวเราไม่ใช่หลายคนไม่ยอมพิจารณาอยู่แล้วทำเป็นจินตนาการตัดไม่คิดถึงไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงผัวไม่คิดถึงไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ตัดไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงใครแต่ใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำไมพิจารณาที่ร่างกายจิตใจตัวเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่แต่จินตนาการโลกของจินตนาการเนี่ยเข้าใจไหมมนุษย์ว่าไงพูดไม่หน่อยมีอะไรพูดไหมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาก็มาด้วยความคิดถึงอย่างที่ว่าความคิดนะคะแต่เป็นความคิดที่ว่าเคยปฏิบัติได้ฟังธรรมหลวงตาแนวทางที่หลวงตาให้ไว้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยู่กับปัจจุบันความคิดที่ว่ามันเกิดขึ้นนะคะเวลามันเป็นอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ใช่สักอย่างนึงคือจะว่าเป็นเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นความคิดตรงนี้พอเห็นนี้ก็มันก็ไม่ได้ไปตามสิ่งที่คิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดในสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตความคิดเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวงตรงนี้โยมลูกใครว่าคือไม่ได้ไปยึดในสิ่งที่มันคิดขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ปัจจุบันมีสติรู้เห็นบางทีมันก็เป็นตัวนี้มันก็ทำให้เกิดความว่างแต่ว่ามันไม่ได้ไปติดความว่างที่มันเกิดคือความคิดมันหยุดเองโดยที่ว่ามีปัญญาเห็นความเป็นไปของสังขารความคิดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงตาค่ะแต่ที่สิ่งที่ว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีดำเนินไปในชีวิตประจำวันไปอย่างเงี้ยค่ะจะว่าจะไปคิดถึงว่าเออมีความคิดในอนาคตว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรมันจิตมันไม่เอาแล้วค่ะอดีตมันก็ไม่เอาคือมันรู้แต่ว่ามันไม่ไปยึดว่ามันจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนะคะอนาคตเยอะถ้ามันคิดแวบไปเรื่องอะไรนี่ก็ไม่ได้ไปยึดมันคือมันจะมีสติเหมือนว่าประคองหรือว่าเป็นตัวรู้เบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเหมือนว่ามันไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงค่ะมันเห็นเหมือนว่าเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แค่รู้เห็นมันก็ไม่ได้ไปยึดมันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องปล่อยวางเพราะว่ามันเห็นสัจธรรมความจริงของการเกิดความทุกข์แต่รู้แก่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดมันปรุงมันคิดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้มันก็มีปิติอยู่ด้วยค่ะหลวงตาเป็นความว่างมันก็จะว่าสบายมันก็ไม่ได้ไปติดความสบายที่มันเกิดจากความว่างของการปรุงแต่งของจิตนะคะ
กระดาษที่พูดมาเนี่ยไอ้นุชลงแปลปริศนาธรรมนี่ทีขณะที่นุชพูดใหม่นี่ถึงสัจธรรมต่างๆถึงธรรมต่างๆที่นุชรู้เห็นและเข้าใจที่เป็นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวเราถูกขังอยู่ในลูกโป่งใสเป็นลูกโป่งที่ใสมากเลยเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นสีขาวที่เด็กเขาเป่าเล่นมันใสมากแล้วมีตัวเราถูกขังอยู่ในลูกโป่งใสแล้วไม่มีประตูหน้าต่างเราก็เดินคำหาทางออกพยายามคำหาทางออกจากลูกโป่งใสนั่นแหละมีตัวตนคำอยู่ในติดอยู่ในลูกโป่งใสและหาทางออกไม่ได้เพราะไอ้ลูกโป่งใสวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีประตูหน้าต่างที่จะเปิดออกไปสู่ธรรมชาติที่แท้จริงใช่ไหมหลวงตาแสดงว่าอะไรอ่ะแบบเนี้ยแสดงว่าอะไรติดอยู่ในความรู้หรือเปล่าคะหลวงตามันมีบางอย่างขังเราไว้เรามีบางอย่างขังเราไว้และเราก็ยังหาทางออกจากมันอยู่นั่นแหละเพื่อเราจะไปสู่โลกกว้างแต่แท้จริงเราก็หาทางออกไม่ได้จนถึงณเวลานี้ทำไมลูกโป่งมันใสมากจนเรามองไม่เห็นก็เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราติดอยู่ในอะไรเรายังไม่รู้เลยเราติดอยู่ในอะไรแต่เรารู้อยู่ว่าเรายังไม่นิพพานที่แท้จริงใช่เจ้าค่ะแล้วเราก็ยังหานิพพานให้แก่ตัวเราให้ตัวเราออกไปสู่นิพพานจักรวาลเดิมไม่ได้จะให้ปริศนาธรรมกลับไปตีความหมายเองไหมหรือว่าตัวตนหรือเจ้าค้าหลวงตาความเป็นตัวตนที่ไปติดอยู่ในเหมือนว่ามันเป็นมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในความว่างตรงนั้นค่ะหลวงตามันคือมันเหมือนว่ามันมีตัวที่มันไม่คิดแล้วมันไปอยู่กับลมหายใจด้วยอะก็มันมีแบบว่าพอเห็นลมหายใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดความว่างมันก็จะหยุดความคิดหมดตัวเนี้ยค่ะที่มันเป็นขึ้นมาเองนะคะหลวงตามีวิธีใดนะคะเจ้าค่ะหลวงตานี่ว่าจะให้กลับไปบ้านไปคิดเองแล้วนี่ถามเลยต้องตอบเราก็พูดเองว่าลูกโป่งใสมันไม่มีอยู่จริงไอ้ตัวเราที่ถูกขังอยู่ในลูกโป่งใสก็ไม่มีอยู่จริงคือไม่มีทั้งสองอย่างเจอใช่ใช่ใช่ก็คือวางทั้งสองอย่างเลยนะคะหลังตาวางโดยรู้วางโดยที่แบบไม่ใช่วางวางโดยรู้โดยเห็นการนัสการสาธุ